รายงานนอร์เวย์คว่ำบาตรยุโรปหยุดผลิตปิดแหล่งขุดเจาะทำก๊าซและน้ำมันหายวันละ400,000บาร์เรลที่พึ่งสุดท้ายจบแล้วจากที่วันนี้วันที่5กรกฎาคม2565เพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพโดยระบุที่มาของเรื่องราวที่น่าสนใจจากรอยเตอร์และ Google ถึงสถานการณ์น้ำมันที่ประเทศยุโรปกำลังขาดแคลนและจะเกิดวิกฤตยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวทั้งนี้เนื้อหาที่เพจ World Update ได้นำเสนอไว้ในการโพสต์เผยแพร่มีบางช่วงที่ชวนติดตามอย่างยิ่งว่ายุโรปมั่นคงสุดขีดสหภาพแรงงานนอร์เวย์คว่ำบาตรนัดหยุดงานผลิตน้ำมันและก๊าซทวีปยุโรปนั้นบุญมีแต่กำบังมีภูมิรัฐศาสตร์ชั้นเลิศใกล้รัสเซียจึงได้ใช้พลังงานน้ำมันและก๊าซราคาถูกสัดส่วนราว 42% นำเข้าส่งทางท่อจากรัสเซียผลิตไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรมหนักร้านอาหารและครัวเรือนผ่านปลายท่อสำคัญ Nord Stream 1ล้อเลี้ยงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสและชาติ EU อื่นมาเนิ่นนานถึงกว่า5ทศวรรษจนลืมตัวพองลมคิดว่าพวกตนเองแน่แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพารัสเซียอีกเพราะมีนายใหญ่สหรัฐคอยเชียร์ยุยงอยู่อีกซีกโลกหนึ่งว่าจะหาก๊าซมาขายแทนที่รัสเซียบวกแหล่งนำเข้าก๊าซจากนอร์เวย์ 26% แอลจีเรีย 7.8% กาตาร์และอาเซอร์ไบจานอีกบางส่วนเพราะความหูเบาและหวาดระแวงเชื่อเขากลองลวงจากสหรัฐอังกฤษว่ารัสเซียจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงยุโรปทำให้ EU จึงพากันรุมคว่ำบาตรก๊าซราคาถูกรัสเซียยินยอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยใช้ก๊าซราคาแพงกว่า5เท่าจากสหรัฐแทนฝันเฟื่องถึงขนาดสหพันธรัฐรัสเซียจะล้มลงแตกเป็นประเทศต่างๆซ้ำรอยสหภาพโซเวียตแล้วสหรัฐและบริวารจะเข้าไปรุมถึงเอาทรัพยากรก๊าซน้ำมันเหมือนที่เคยทำกับอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อ32ปีที่แล้วรัสเซียรู้ทางรีบลดการส่งออกก๊าซให้ยุโรปจากเดิม 42% เหลือแค่ 11% หายไป 31% ยุโรปจึงขอนำเข้าก๊าซจากนอร์เวย์พวกเดียวกันจากเดิม 26% เพิ่มเป็น 37% เพิ่มขึ้น 11% ส่วนขาดนำเข้าจากสหรัฐมาชดเชยรัสเซียผ่านไประยะแรกดูเหมือนจะดีแต่สหรัฐส่งก๊าซ LNG ให้สหภาพยุโรปในแค่3เดือนภายในสหรัฐเกิดปัญหาใช้พลังงานมากขึ้นไฟฟ้าดับขาดแคลนก๊าซชาวอเมริกันเดือดร้อนฝืนความจริงขาดแคลนน้ำมันต่อไปไม่ไหวเมื่อจวนตัวก็เกิดเหตุโรงงานควินทนาของ Freeport LNG รัฐเท็กซัสกำลังการผลิตก๊าซ15ล้านตันต่อปีท่อแรงดันระเบิดไฟไหม้ระงับส่งก๊าซออกยาวๆอย่างน้อยถึงปลายปี2022กาตาร์ก็ฉีกสัญญาขายก๊าซให้เยอรมนีในนาทีสุดท้ายก่อนลงนามแอลจีเรียก็ขอยกเลิกราคาขายเดิมบีบทำสัญญาฉบับใหม่ขอขึ้นราคาก๊าซแพงขึ้นภูมิรัฐศาสตร์ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันก็จองก๊าซไปแล้วไม่เหลือทางใดให้ EU ใช้ผลิตไฟฟ้านอกจากกลับลำย้อนสอนไปยุคใช้ถ่านหินเข้าเคราะห์ยุโรปแค่เริ่มต้นยังไม่จบง่ายๆเมื่อรัสเซียประกาศปิดสนิทท่อส่งก๊าซNord Stream 1นาน10วันช่วง 11-21 กรกฎาคม 2022 อ้างว่าเพื่อซ่อมบำรุงนี่คือโอกาสทองของสหภาพแรงงานเลเดนที่มีรายงาน 15% ของคนงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์พวกเขามองว่าถูกเอาเปรียบจากสภาพอัตราเงินเฟ้อในยุโรปที่สูงงานที่ทำหนักขึ้นกว่าเดิมในการเร่งผลิตก๊าซน้ำมันป้อนยุโรปสหภาพแรงงานจึงต้องการอัตราค่าจ้างเพิ่มผลการเจรจากับสมาคมน้ำมันและก๊าซแห่งนอร์เวย์ล้มเหลวเมื่อขอกันดีๆไม่ยอมก็ต้องคว่ำบาตรนัดหยุดงานเอาให้พังกันไปทั้งทวีปเริ่มหยุดงานวันที่5กรกฎาคม2022เป็นต้นไปและหยุดวันละ3แหล่งขุดเจาะนอกชายฝั่งถ้าวันต่อไปยังไม่ยอมเพิ่มเป็น6แห่งทันทีส่งผลให้แหล่งที่7คือ
ไทรินฮันส์จะต้องปิดตัวลงไปโดยปริยายเนื่องจากการผลิตถูกประมวลผลรวมมาจากแหล่งคริสตัลใกล้เคียงที่ปิดตัวลงก่อนหน้าผลกระทบคือน้ำมันที่ผลิตจากนอร์เวย์หายไป 130,000 บาร์เรลต่อวันหรือ 6.5% และก๊าซหายไปเทียบเท่าน้ำมัน 292,000 บาร์เรลต่อวันคิดเป็น 13% ของผลผลิตนอร์เวย์สหภาพยุโรปที่เคยแต่คว่ำบาตรคนอื่นเจอสหภาพแรงงานนอร์เวย์คว่ำบาตรผลิตน้ำมันและก๊าซถึงกลับไปไม่เป็นจิตตกจุกร้องไม่ออกไม่มีใครช่วยได้อีกแล้วในโลกนี้นอกจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมาแล้วค่ะ 7.7 ช้อปปิ้งเดย์กลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้สิทธิ์ลุ้นใหญ่จุงจุกใจหรือว่าจะมาลุ้นเล็กๆก็อิ่มใจได้ไม่แพ้กันค่ะกล่องสุ่มทุเรียนพรีเมียมราคา 1,900 บาทลุ้นรับทุเรียนก้านยาวป่าเขาเจ้าแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 2,500 บาทหรือว่าค่ะจะมาลุ้นทุเรียนก้านยาวจันทบุรีแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 2,099 บาทหรือว่าค่ะทุเรียนหมอนทองป่าเขาเจ้าแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 1,900 บาทมีเพียง10กล่องเท่านั้นนะคะหรือจะมาลุ้นเล็กๆกันค่ะกล่องสุ่มทุเรียนในราคา 1,099 บาทลุ้นรับทุเรียนหลงลับแลแบบยกลูกจำนวน2ลูกขนาด3กิโลกรัมค่ะมูลค่า 1,998 บาททุเรียนภูเขาไฟแบบยกลูกจำนวน1ลูก 3-3.5 กิโลกรัมมูลค่า 1,499 บาทหรือค่ะได้ลุ้นทุเรียนหมอนทองชุมพรถ้ำสิงแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 1,099 บาทมีเพียง20กล่องเท่านั้นนะคะโดยโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเริ่มวันที่7-9 กรกฎาคม 2565 นี้ค่ะ